สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานชั้นม .3 วันนี้เจอกันอีกแล้วเราจะมาเรียนกันเรื่องเจอรันโอเคหลายคนอาจจะเคยเรียนกันมาบ้างแล้วหรือว่าเคยได้ทำข้อสอบอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อ่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเจอกันเรามาพูดถึงเรื่องนี้กันเลยมีกระดาษมีสมุดก็เอาขึ้นมาจดได้เลยนะคะอ่ะวันนี้เรื่องที่เราจะพูดถึงคือเจอรันเจอรันคืออะไรอ่ะเจอรันคือ verb กริยาช่องที่1 นะเพื่อนเติม ing ต่อท้ายแล้วเปลี่ยนตัวเองจากเดิมเนี่ยที่ทำหน้าที่เป็น verb เนี่ยให้กลายเป็นคำนามในภาษาไทยเนี่ยเราจะเรียกว่าอาการนามเปลี่ยนหน้าที่ของตัวเองเดิมเนี่ยทำหน้าที่เป็น verb ใช่ไหมแล้วก็กลายเป็นคำนามทีนี้เนี่ยพอมันเป็นคำนามเนี่ยมันจะทำหน้าที่ได้หลากหลายมากเลยเช่นเป็นประธานก็ได้เป็นกรรมก็ได้เป็นกรรมตามหลังบุพบทก็ได้ล้วนแล้วแต่มีหน้าที่เยอะแยะมากมายเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันอันนี้คือความหมายเนาะหน้านี้คือความหมายเจอรันเนี่ยขอบอกอีกนิดนึงเจอรันเนี่ยจะไม่เหมือนกับcontinuous นะคะเพราะว่าถ้าเป็น continuous เนี่ยข้างหน้ามันจะเป็น verb to be อ่ะก็จะประกอบด้วยอะไร is am are was were พวกนี้แล้วตามด้วยตัวที่เป็น verb เติม ing ถูกต้องไหมอันนี้คือ continuous ถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเป็น gerund เนี่ยจะไม่มีเรียกว่าอะไรจะไม่ใช่เป็นประธาน verb to be แล้วตามด้วย gerund ตัวนี้อันนี้จะคนละแบบกันเดี๋ยวถ้าเกิดว่างงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันแตกต่างยังไงมันทำหน้าที่อะไรบ้างเนาะอันนี้หน้านี้เป็นความหมายเนาะลองดูเพื่อนลองดูยกตัวอย่างเนาะประโยค I like reading ฉันชอบการอ่านในที่นี้เนี่ยเพื่อนจะสังเกตเห็นด้วยว่าประธานเป็น I ถูกต้องไหมคะแล้วคำกริยาก็คือคำว่า like ที่แปลว่าชอบนั่นเองแล้วก็ reading ตรงนี้เป็นกรรมตามหลังคำว่า like เป็นกรรมในประโยคนี้ประธานกริยาและกรรมเพื่อนจะสังเกตเห็นได้ว่านี่ไงอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นี้คือข้างหน้าของคำว่า reading เนี่ยมันไม่ใช่ verb to be ฉะนั้นแล้วถ้าเป็น I แล้วตามด้วย verb to be อะไรก็ตามแต่แล้วก็ตามด้วย reading ตรงนี้อันเนี้ยคือจะทำให้เรารู้เลยว่าอันเนี้ยคือ continuous continuous คือการกำลังทำอยู่นึกออกไหมคะการกระทำที่มันกำลังทำอยู่ณขณะนั้นเป็นการกระทำที่กินเวลาเกิดขึ้นชั่วคราวแต่ขณะที่เราพูดว่าเฮ้ยเขาก็กำลังทำสิ่งนั้นสิ่งนี้กำลังเกิดสิ่งนั้นอยู่อันเนี้ยคือ continuous แต่เพื่อนจะเห็นได้ว่าข้างหน้าของมันคือคำว่า like ไม่ใช่ verb to be นั่นจึงเป็นที่มาว่าอ๋อโอเค reading ตรงนี้ทำหน้าที่เป็น gerund ทำหน้าที่เป็น gerund แล้วก็เป็นกรรมของประโยคนี้ฉันชอบการอ่านเพื่อนจะสังเกตเห็นได้ว่าคำว่า reading ตรงนี้เนี่ยคำแปลมันแปลเป็นภาษาไทยจะแปลว่าการถูกต้องไหมคะการหรือความเนี่ยเวลาที่มันขึ้นต้นคำไหนก็ตามแต่การความเนี่ยเพื่อนให้เพื่อนรู้ไว้เลยว่าเนี่ยมันคือคำนามเมื่อกี้นี้ย้อนกลับไปสไลด์หนึ่งเมื่อกี้ที่เราบอกว่าความหมายของมันคือเปลี่ยนหน้าที่จาก verb ให้กลายเป็นคำนามถูกต้องไหมคะนี่แหละมันจึงกลายเป็นคำนามนี่ไงพอเวลาแปลออกมาเนี่ยมันจะขึ้นต้นด้วยไม่คำว่าการก็ความสองอย่างนี้จะทำให้เรารู้เลยว่าเนี่ยโอเคคือ gerund โอเคหน้านี้ผ่านได้แล้วเนาะถัดมาหน้าที่อันแรกเลยของเจอรันเพื่อนดูหน้าที่อันแรกของเจอรันคือทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคประธานแปลว่าขึ้นต้นของประโยคนึกออกไหมคะเพื่อนขึ้นต้นประโยคเลยทำหน้าที่เป็นประธานต่อจากประธานเสร็จจะเป็นกรรมเป็นส่วนขยายอะไรก็ช่างเป็นคำบอกเวลาอะไรก็ช่างเนาะในที่นี้เนี่ยข้อแรกเลยเจอรันเนี่ยมีหลายหน้าที่อันแรกคือทำหน้าที่เป็นประธานเพื่อนมาดูยกตัวอย่างแรก swimming is a good exercise การว่ายน้ำเนี่ยเป็นการออกกำลังกายที่ดีเพื่อนจะสังเกตเห็นได้ว่า
ตัวสีแดงตรงที่เป็นสวิมมิ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นเจอรัลถูกต้องไหมคะทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนี้อ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วอะไรเป็นเวิร์บล่ะเวิร์บในประโยคนี้คืออะไรเพื่อน exercise ป่ะหรือว่า is ตัวไหนดีอ่ะสังเกตง่ายๆเลยนะพอประธานเสร็จแล้วถัดมาเนี่ยมันก็จะทำหน้าที่เป็นประธานเป็นกริยาของประโยคหรือเป็นเวิร์บนั่นเองอ่ะฉะนั้นแล้วตัวที่ทำหน้าที่เป็นเวิร์บเนี่ยก็คือคำว่า is ตรงนี้นะคะอันนี้คือคำกริยาของประโยคนี้แล้วก็ a good exercise ตรงนี้ก็เป็นส่วนขยายด้านหลังของประโยคไปโอเคถัดมา watching TV is quite boring การดูทีวีเนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าเบื่อการเห็นไหมเมื่อกี้เราบอกแล้วพอเวลาที่มันเป็นเจอรัลเนี่ยมันจะขึ้นต้นไม่การก็ความเวลาที่มันแปลเป็นภาษาไทยแล้วฉะนั้นแล้วการดูทีวีนี่ไงคือเจอรัลคือคำนามละอ่ะการดูทีวีตรงนี้ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคเราไฮไลท์ตัวสีแดงเอาไว้เรียบร้อยจากนั้นคำกริยาของประโยคก็คือคำว่า is นั่นเองอันนี้คือคำกริยาแล้วก็ด้านหลัง quite boring ตรงนี้ก็คือเป็นส่วนขยายด้านหลังบอกให้เรารู้ว่าการดูทีวีตรงนี้มันเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างน่าเบื่อ quite แปลว่าค่อนข้าง quite ตรงนี้ boring ตรงนี้ทำหน้าที่เป็น adjective นะคะ adjective เนี่ยจะใช้ได้กับ verb to be แล้วก็ linking verb ต่างๆโอเคหน้านี้ผ่านเนาะถัดมาข้อ2หน้าที่ของเจอรัลเนี่ยก็คือทำหน้าที่เป็นกรรมของกริยาหรือพูดง่ายๆก็คือทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคนั่นเองกรรมในประโยคก็แสดงว่าประธานเป็นใครก็ช่างถูกต้องไหมแล้วก็verb ที่ตามมาจะเป็นตัวอะไรก็ช่างแต่ว่าไอตัวเจอรัลที่ว่านี้ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคอ่ะเดี๋ยวเพื่อนมาดูตัวอย่างแรก my sisterlikes dancing น้องสาวของฉันชอบการเต้นประโยคนี้เนี่ยประธานเป็น my sister ถูกต้องไหมคะ my sister ทำหน้าที่เป็นประธานซึ่งเป็นประธานที่เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เป็นเอกพจน์ถามว่าทำไมถึงรู้ว่าเป็นเอกพจน์ล่ะทำไมถึงรู้ว่าเป็นเอกพจน์ก็เพราะว่า sister ตรงนี้ไม่ได้เติม s ข้างท้ายทำให้เรารู้ว่าโอเคเป็นน้องสาวหรือพี่สาวเนี่ยแค่คนเดียวจากนั้นเพื่อนจะสังเกตเห็นได้ว่า likes มันเติม s ถูกต้องไหมคะมันเติม s ว่าประธานเป็นเอกพจน์นั่นเอง likes เติม s ในที่คำกริยาเพราะว่านี่คือ present simple โอเคถัดมาก็คือคำว่า dancing ตรงนี้เนี่ยเป็น gerund เนาะตัวมันเป็น gerund แต่ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคนี้เพราะว่ามันถูกน้องสาวของฉันชอบไงนึกออกไหมเพื่อนน้องสาวของฉันชอบการเต้นน้องสาวทำหน้าที่เป็นประธานชอบคือทำหน้าที่เป็นกริยาก็คือคำว่า likes แล้วก็ dancing ตรงนี้ซึ่งตัวมันเป็น gerund แหละแต่ว่าทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยคเพราะน้องสาวฉันชอบการเต้นมันถูกชอบไงมันเลยเป็นกรรมแบบนั้นถัดมาข้างบนเนี่ยเป็น present simple แล้วเอาเราลองมาดู past simple กันบ้าง past simple พูดถึงเรื่องที่เป็นอดีตเนาะอ่ะยกตัวอย่างเนาะWe enjoyed watching that film. เราเพลิดเพลินไปกับการดูหนังหรือภาพยนตร์เรื่องนั้นประธานที่เราเห็นนะคะก็คือคำว่า we โอเคจากนั้นเนี่ย enjoy เพื่อนเห็นไหม enjoy เติม ed แสดงว่ามันเป็น past simple และ past simple เป็นเรื่องที่เป็นอดีตไปแล้วกลับไปแก้ไขไม่ได้แล้วจบไปแล้วเรียบร้อยจากนั้น watching ตรงนี้เนี่ยตามหลังคำว่า enjoy ก็คือเป็นกรรมในประโยคนี้เป็นกรรมที่ถูกเราเนี่ยรู้สึกเพลิดเพลินไปกับการดูภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเองโอเคทวนนิดนึงนะเมื่อกี้ทำหน้าที่เป็นประธานได้แล้วประธานขึ้นต้นประโยคแล้วจากนั้นอันที่สองในหน้านี้เนี่ยก็คือเป็นกรรมของประโยคนั่นเองและถัดมาทำหน้าที่เป็นกรรมของบุพบทพูดแล้วอาจจะงงกรรมของบุพบทคืออะไรอ่ะเพื่อนดู
กรรมของบุพบทก็คือกรรมตามหลังบุพบทตามหลังบุพบทแสดงว่าข้างหน้าของเจอรันเนี่ยจะต้องเป็นคำบุพบทต่างๆนานาจะกี่ตัวก็ช่างจะมีอะไรบ้างก็ช่างแต่ว่ามันจะต้องมีคำบุพบทก่อนแล้วก็ประกอบด้วยเจอรันตามมาทีหลังเราถึงเรียกมันว่ากรรมตามหลังบุพบทนั่นเองอ่ะดูตัวอย่างกันเลยตัวอย่างคือ I am very fond of dancing ฉันชอบหรือโปรดปรานการเต้นมากๆเลยในประโยคนี้เนี่ยประธานก็คือ I โอเค verb ที่ตามมาคือ am ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นคำเป็นกริยาของประโยคนี้เนาะแล้วก็very fond of แปลว่าชอบหรือโปรดปรานเพื่อนไฮไลท์นิดนึงนะคะverb to be บวกด้วย fond of จะแปลว่าชอบชื่นชอบเหมือนกับการใช้คำว่า like นั่นเองชื่นชอบหรือโปรดปรานแบบนี้แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราชอบในที่นี้เนี่ยประธานคนนี้เขาชอบการเต้นฉะนั้นแล้วเราก็เอาคำว่า danceตัด e ออกแล้วก็เติม ing ทำหน้าที่เจอรันในประโยคนี้เนี่ยให้กลายเป็น dancing ในที่นี้เนี่ยเพื่อน dancing เนี่ยทำหน้าที่เป็นกรรมตามหลังบุพบทเพื่อนจะสังเกตเห็นว่าข้างหน้า dancing เนี่ยมีคำว่า off อยู่เห็นไหม off ในที่นี้เนี่ยเป็นคำบุพบทนะเพื่อนฉะนั้นแล้ว dancing เนี่ยตัวเนี่ยทำหน้าที่เป็นกรรมตามหลังบุพบทเพราะว่าถูกประธานคนนี้ชอบไงชื่นชอบในการที่เต้นอะไรอย่างนี้เป็นต้น ถัดมา she is interested in collecting stamps หล่อนเนี่ยสนใจในการสะสมสแตมป์หลายๆคนอาจจะเป็นเนาะสะสมอะไรบ้างล่ะอ่ะสแตมป์อาจจะสะสมฟิกเกอร์พวกตัวละครต่างๆพวก Marvel อะไรพวกเนี้ยอาจจะสะสมโมเดลบ้านอย่างนี้ก็ได้เยอะแยะมากในที่นี้ประธานคนนี้เนี่ยเขาสนใจในการสะสมสแตมป์ประธานคนนี้ she ตรงนี้ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เอกพจน์โอเคเพราะว่าหล่อนแค่คนเดียวไงจากนั้นก็ตามด้วยis ตรงนี้ is ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์ไงจึงถึงใส่คำว่า is แล้วก็ interested แปลว่ารู้สึกสนใจสนใจในอะไรล่ะก็ใส่คำว่า in ไปจากนั้นบวกด้วย gerund collect ในที่นี้แปลว่าสะสมนะคะเพื่อนสะสมแล้วก็ใส่ ing ไปให้กลายเป็น gerund แล้วก็ค่อยตามว่าสิ่งที่สะสมอ่ะคืออะไรแบบนั้นในที่นี้เขาสะสมสแตมป์ถูกต้องไหมคะสแตมป์เนี่ยหล่อนเป็นคนสะสมสแตมป์แสดงว่าไม่ได้มีสแตมป์แค่ดวงเดียวอันเดียวฉะนั้นแล้วสแตมป์ตรงนี้เติม s ให้ด้วยไฮไลท์นิดนึงนะ in ในที่นี้เป็นคำบุพบทนะคะไฮไลท์ไว้ให้ด้วยแล้วก็ collecting ก็เป็นกรรมตามหลังบุพบทตามหลังก็คือแสดงว่ามันจะต้องอยู่ข้างหลังถูกต้องไหมถัดมา check the oil before starting the car โปรดตรวจสอบน้ำมันเครื่องก่อนสตาร์ทรถยนต์อันนี้เนี่ยรูปประโยคเนี่ยเพื่อนจะสังเกตเห็นได้ว่าไม่มีประธานและรูปประโยคที่ไม่มีประธานละประธานออกเนี่ยเราเรียกว่าเป็นประโยคคำสั่งหรือขอร้องเนาะimperative นั่นเองเราจะสังเกตเห็นได้ว่าประธานไม่มีแล้วแล้วเอา verb ขึ้นมาเลยเนี่ยอันนี้เป็นประโยคคำสั่งหรือขอร้อง imperative นะคะในที่นี้เราเห็นคำบุพบทคำใดบ้างมีอยู่คำหนึ่ง before โอเคคำว่า before ในที่นี้ทำหน้าที่เป็นคำบุพบทนะคะจากนั้น startเติม ing เข้าไปให้กลายเป็น gerund พอเป็น gerund เสร็จในประโยคนี้พอดูรวบดูทั้งหมดแล้วเนี่ยจะทำให้เรารู้ว่า starting ในที่นี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นกรรมตามหลังบุพบทเพราะมีคำว่า before ไงถูกต้องไหมโปรดตรวจสอบน้ำมันเครื่องก่อน start รถยนต์แบบนี้
ถัดมา she earns her living by typing เธอหาเลี้ยงชีพด้วยการพิมพ์ดีดสมัยก่อนเนาะเพื่อนมันจะมีเครื่องใหญ่ๆเนาะที่เอาไว้พิมพ์อย่างเงี้ยเนี่ยเราจะเรียกว่าพิมพ์ดีดสมัยนี้เนี่ยอาจจะหาดูยากแล้วเนาะเธอคนนี้เนี่ยหาเลี้ยงชีพด้วยการพิมพ์ดีดและหล่อนคนนี้ทำหน้าที่เป็นประธาน she ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคเป็นเอกพจน์ด้วยเพราะว่าหล่อนมีแค่คนเดียวถูกต้องไหมจากนั้นตามมาด้วยคำว่า earns earn ในที่นี้เติม s ด้วยเพราะว่า she เป็นเอกพจน์นั่นเองแล้วก็ her living by เพื่อนไฮไลท์คำว่า by หน่อย by ในที่นี้เนี่ยทำหน้าที่เป็นคำบุพบทเนาะฉะนั้นแล้ว typing ในที่นี้ typeมาจากคำว่า type ที่แปลว่าพิมพ์ type คำศัพท์ที่มันลงท้ายด้วย e เนี่ยมันจะเติม ing ไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องตัด e ออกแล้วก็ค่อยเติม ing ไปจะได้เป็น typing she earns her living by typing หล่อนหาเลี้ยงชีพด้วยการพิมพ์ดีดนั่นเองถัดมา don't talk about livingdon't talk about driving อย่าพูดถึงเรื่องการขับรถโอเคอันนี้เป็นประโยคคำสั่งเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นประโยคคำสั่งที่อยู่ในรูปของปฏิเสธเพื่อนจะเห็นเลยว่าคำว่า don't ใช่ไหมคือมีคำว่า not อยู่ในคำว่า don't ก็คือแบบอย่าทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างเนี้ยdon't talk about driving อย่าพูดถึงเรื่องการขับรถฉะนั้นแล้วคำว่า about ที่เพื่อนเห็นในที่นี้เนี่ยมันเป็นคำบุพบทโอเคจากนั้น driving ในที่นี้ก็คือเป็นกรรมตามหลังบุพบทนั่นเอง drive เนาะ drive ลงท้ายด้วย e เนี่ยมันเติม ing เลยไม่ได้ฉะนั้นแล้วเราจะต้องตัด e ออกแล้วก็ค่อยเติม ing ไปฉะนั้นแล้วในที่นี้เนาะมีคำบุพบทเยอะมาก before by about of ก็ใช่มีเยอะมากเลยคำบุพบทเหล่านี้โอเคให้เพื่อนจำไว้ว่าถ้าเกิดว่าเห็นคำบุพบทอย่างเงี้ยแล้วเราจะเติมส่วนข้างหลังของคำบุพบทเหล่านี้เนี่ยเพื่อนสามารถใช้ในรูปแบบของ gerund ได้ถัดมากลุ่ม verb เหล่านี้กลุ่ม verb เหล่านี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องตามด้วย gerund เพื่อนมาดูมีคำว่าอะไรบ้างอันแรกเลย admit แปลว่ายอมรับเนาะยอมรับสารภาพอย่างเงี้ยได้ถัดมา appreciate เวลาพูดเร็วๆจะได้เป็น appreciate เนาะแปลว่ารู้คุณค่าชื่นชมเห็นคุณค่าในสิ่งนั้นถัดมา avoid หลีกเลี่ยงที่จะไม่ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยคำนี้ใช้ได้ถัดมา can't help อดไม่ได้เลยช่วยไม่ได้เลยจริงๆถัดมา consider พิจารณาถัดมา delay ถ่วงเวลาทำให้ช้าถัดมา deny คำนี้อ่านว่า deny นะเพื่อนไม่อ่านว่า deny นะอ่านว่า deny แปลว่าปฏิเสธถัดมา dislike ไม่ชอบ enjoy เมื่อกี้เราเจอไปแล้วในสไลด์แรกๆ enjoy แปลว่าชอบหรือเพลิดเพลินไปกับการทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ถัดมา keep ทำต่อไป mind รังเกียจ misspลาด postpone เนี่ยบางทีเราอาจจะเห็นในคอมพิวเตอร์เราเนาะแบบเวลาที่ให้อัปเดตแอปอะไรบางอย่างหรือโปรแกรมอะไรบางอย่างเงี้ยมันจะมีคำเนี้ยขึ้นมาว่าเฮ้ยจะโหลดเลยไหมจะอัปเดตเลยไหมหรือจะ postpone ในที่นี้คือเลื่อนหรือผลัดไปก่อนแบบนั้นถัดมา practiceฝึกฝนลงท้ายด้วยตัว SE เนี่ยอันนี้คือทำหน้าที่เป็นคำกริยาเนาะหรือ verb นั่นเองแต่ว่าถ้าลงท้ายด้วย CE TICE เ
practice ที่ลงท้าย ce เนี่ยทำหน้าที่เป็นคำนามนั่นเองถัดมาคำว่า quit เลิกแปลว่าเลิกหยุดทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างเงี้ยถัดมา recall แปลว่าจำได้นึกได้แบบนั้นถัดมาคำว่า stop แปลว่าหยุดอันนี้เรารู้อยู่แล้วเนาะเคยเจอมาบ้างแล้วคำนี้ถัดมา suggest แปลว่าแนะนำแล้วก็ถัดมามีอีกหน้าหนึ่งนะถัดมาคือ feel like รู้สึกอยากจะทำอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเงี้ยเพื่อนเคยฟังเพลงของ Bruno Mars ไหมเพลง The Lazy Song อ่ะเพื่อนที่มันจะมีแบบใน MV มันจะมีแบบลิงใช่ไหมแล้วก็มี Bruno นั่งตรงกลางแล้วท่อนมันจะมีอยู่ท่อนหนึ่งที่ร้องว่า Today I don't feel like doing anything อันเนี้ยในท่อนเนี้ยตรงกับการใช้ Jordan เลยฟังอีกรอบนะคะToday I don't feel like doing anything นี่แหละเพื่อนจะสังเกตเห็นว่า feel like ของเขาตามด้วย doing ถูกต้องไหมนี่แหละคือการใช้เจอรันเพื่อนเขาบอกว่าวันนี้ฉันเนี่ยไม่รู้สึกอยากจะทำอะไรเลยในประโยคนี้อ่ะในเมื่อน่าจะเคยฟังแหละทำให้เราได้จำได้บ้างอะเนาะว่าอย่างน้อย feel like เนี่ยบวกด้วยเจอรันเนาะจะแปลว่ารู้สึกอยากหรือไม่อยากทำอะไรก็ตามแต่ในรูปของประโยคปฏิเสธอย่างเงี้ยเพื่อนก็ใส่คำว่า don't ไปข้างหน้าแค่นั้นเองอ่ะถัดมาคำถัดมาคำว่า finish เนาะอันนี้รู้อยู่แล้วแปลว่าทำเสร็จสิ้นสุดแล้วจบแล้วนั่นเองถัดมา give up แปลว่าเลิกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งจบกับการทำสิ่งนั้นไปเลยถัดมา be used to แปลว่าเคยชินขยายความหมายนิดนึงเคยชินในที่นี้คือเราทำจนชินอะเราทำจนเป็นนิสัยแบบนั้นอะติดกับการทำสิ่งเนี้ยเป็นนิสัยเนี่ยเราจะเรียกว่าเคยชินจะใช้ be used to เวลาเพื่อนใช้เนี่ยเพื่อนจะใช้ be เลยไม่ได้ be ในที่นี้คือใช้ verb to beซึ่ง verb to be เนี่ยจะต้องผันตามประธานตัวข้างหน้าเช่นถ้าหากว่าประธานเป็นเอกพจน์แล้วพูดถึงเรื่องที่เป็นปัจจุบันอย่างเงี้ยแล้วใช้ verb to be เนี่ยอ่ะถ้าประธานเป็น she อ่ะยกตัวอย่างเลยเป็น she อย่างเงี้ยฉะนั้นแล้ว verb to be ตรงเนี้ยที่ให้มาเนี่ยเพื่อนจะต้องเอา verb to be อะไรที่ใช้กับ she ตรงนี้เช่น is ก็ได้ she is used to จากนั้นตามด้วย gerundหล่อนเคยชินกับการทำอะไรล่ะก็ว่าไปและคำสุดท้ายคำว่า be worth แปลว่ามีค่าเช่นเดียวกัน be ในที่นี้เนี่ยเพื่อนก็จำเป็นที่จะต้องผันตามประธานตัวข้างหน้าเช่นเดียวกันใส่ be ไปเลยไม่ได้นะผันตามประธานตัวข้างหน้าด้วยอ่ะเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็น verb ที่พอเห็น verb ในตารางทั้งหลายเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเพื่อนจำเป็นที่จะต้องจำว่าโอเคหลังจาก verb ทั้งหลายเหล่านี้แล้วเนี่ยข้างหลังของคำเหล่านี้จะต้องตามด้วย gerund มาดูตัวอย่างกันเลยอันแรก I really appreciate having time to relaxผมหรือฉันเนี่ยเห็นคุณค่าของการมีเวลาที่จะพักผ่อนในที่นี้เนี่ยประธานก็คือ I ถูกต้องไหมแล้วก็ appreciate ในที่นี้ทำหน้าที่เป็นคำกริยาหรือ verb นั่นเองจากนั้นเมื่อกี้นี้เราบอกว่าเนี่ยถ้าเจอคำที่อยู่ในตารางสีฟ้าเหล่านี้เพื่อนจำเป็นที่จะต้องใส่gerundตามหลังคำเหล่านี้อ่ะกลับไปดูซิ appreciate อยู่ตรงไหนของตารางเรานี่คำทางด้านซ้ายมือของเราเนาะคำที่สองทางด้านซ้ายมือ appreciate แปลว่ารู้คุณค่าหรือชื่นชมนั่นเองมีอยู่ในตารางแล้วถูกต้องไหมจากนั้นเนี่ยมันจะต้องตามด้วย gerund gerund ในที่นี้ก็คือคำว่าอะไร having โอเค
having ในที่นี้มาจากคำว่า have เนาะ have จากนั้นเพื่อนตัดตัว e ออกเพราะว่ามันจะชนเวลาที่มันเติม ing ใช่ไหมเพื่อนก็ตัด e ออกแล้วก็เติม ing ไปได้เลยก็จะได้เป็น I really appreciate having time to relax แบบนั้นโอเคถัดมาตัวอย่างที่2 he admit taking the money เขายอมรับว่าเขาว่าเป็นคนเอาเงินไปประธานในที่นี้ก็คือคำว่า he โอเค admit เติม ed แสดงว่ามันเป็นเทนอะไรนะpast sim โอเคดูให้เป็นเนาะเวลาดูคำกริยาเนาะเติม ed เนี่ยโอเครู้อยู่แล้วว่าทำหน้าที่เป็นพูดถึงเรื่องที่มันเป็นอดีตโอเคก็คือ admit ทำหน้าที่เป็นอดีตไปแล้วถัดมา admit ในที่นี้เนี่ยอยู่เป็น verb ที่อยู่ในตารางไหมอยู่ไหมเพื่อนย้อนกลับไปดูเป็นคำแรกเลยเห็นไหม admit แปลว่ายอมรับสารภาพเนี่ยอย่างเงี้ยอยู่ในตารางเพราะมันเป็นคำที่อยู่ในตารางแล้วก็คำที่ถัดจากคำเหล่านี้จะต้องเป็น gerund นี่ไงเขาจึงใส่คำว่า taking เข้าไป taking มาจากคำว่า take นะคะ t a k e จากนั้นเราตัดตัว e ออกแล้วก็เติม ing เข้าไปเนาะ admit taking the money ยอมรับว่าเป็นคนเอาเงินไปนั่นเองถัดมา I enjoy eating ฉันชอบการกินการรับประทานอาหารนั่นเองในที่นี้เนี่ยเพื่อนจะเห็นได้ว่าประทานเนี่ยก็คือ I ถูกต้องไหมแล้วก็ enjoy ทำหน้าที่เป็น verb ในประโยคนี้แล้วก็ตามด้วยคำว่า eating enjoy แปลว่าอะไรนะเมื่อกี้เนี่ยที่เราดูในตารางสีฟ้าแปลว่าอะไรนะแปลว่าชอบหรือเพลิดเพลินไปกับการทำอะไรล่ะชอบอะไรล่ะแบบนั้นฉะนั้นแล้วบางทีเวลาที่เราใช้ในการแต่งประโยคบางอย่างในการที่เราจะบอกว่าเราชอบอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะเลี่ยงเป็นใช้คำว่า enjoy ก็ได้นะเพื่อนเพื่อลดความซ้ำซากในการใช้คำว่าแบบ like อย่างเงี้ยมันบางทีมันน่าเบื่อสามารถใช้คำว่า enjoy ได้โอเคเมื่อกี้เราบอกว่า enjoy เนี่ยเป็นหนึ่งใน verb ที่อยู่ในตารางนี้ใช่ไหมที่เราบอกว่าหลังจากคำเหล่านี้จะต้องเป็น gerund enjoy ก็คือตัวสุดท้ายทางด้านซ้ายมือของเพื่อนเลยแปลว่าชอบชื่นชอบเพลิดเพลินจากนั้นตามด้วยคำว่า eating ก็คือการกินเนาะอันนี้คือ gerund ของประโยคนี้นั่นเองถัดมาI've finished working. ฉันทำงานเสร็จแล้วทำไมคำในประโยคนี้มันมีเยอะแยะจังเลยมีการลดรูปต่างๆด้วยเพื่อนดูอันนี้ในรูปแบบของประโยคนี้เนี่ยประธานบวกด้วย have แล้วบวกด้วยคำverb ที่เติมช่องที่3เนี่ยให้เพื่อนรู้เลยว่านี่คือ present perfectPresent perfect เนี่ยใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่ตั้งแต่อดีตเลื่อยมาจนถึงปัจจุบันก็ได้แล้วก็สามารถพูดถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเสร็จสิ้น อย่างเงี้ยก็ได้อย่างเช่นในตัวอย่างของประโยคนี้เนี่ยเขาบอกว่าฉันทำงานเสร็จแล้วก็แสดงว่าโอเคเพิ่งเสร็จเพิ่งทำงานเสร็จแบบนี้มันจึงถึงอยู่ในรูปแบบของPresent perfect นั่นเองเนาะเมื่อกี้เราบอกว่าถ้าเจอ verb ที่มันเป็นอยู่ในตารางสีฟ้าเนี่ยให้เติม gerund ต่อท้าย finish อยู่ในตารางไหมย้อนกลับไปดู finish อยู่ไหมอยู่แปลว่าอะไรทำเสร็จทำจนสำเร็จเนี่ยแบบเนี้ยเป็นต้นจึงเป็นที่มาว่าทำไม working ตรงนี้จึงถึงเติม ing นั่นเองถัดมา she is used to typing หล่อนเคยชินกับการพิมพ์ดีด
ในที่นี้ she ทำหน้าที่เป็นประธานเพื่อนเห็นไหมเมื่อกี้เราบอกว่า used to be used to เนี่ยที่แปลว่าเคยชินเนี่ย be ตรงนี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องผันตามประธานตัวที่อยู่ข้างหน้าเมื่อกี้เราบอกว่า she is used to typing เพื่อนเห็นไหม is ในที่นี้เนี่ยเขาผันตามประธานข้างหน้าเพราะว่า she มันเป็นเอกพจน์ไงเพื่อนนึกออกไหมแล้วก็B ในที่นี้เนี่ยเขาทำให้อยู่ในรูปของpresent sim อยู่ในการพูดถึงเรื่องที่มันเป็นปัจจุบันเนี่ยเพื่อนฉะนั้นแล้ว verb to be ในที่นี้เขาจึงใช้คำว่า is แล้วก็ใส่ used to ไป be used to มันเป็น verb ที่อยู่ในตารางสีฟ้าเห็นไหมคะที่แปลว่าเคยชินฉะนั้นแล้วหลังจากนั้นมันจะต้องเป็น gerund จึงเป็นที่มาว่าทำไมคำว่าTyping ตรงนี้จึงถึงเป็น verb เติม ing เป็นคำว่า typing นั่นเอง typing นะคะมาจากคำว่า type ที่แปลว่าพิมพ์เนาะ type ตัด e ออกแล้วก็ค่อยเติม ing ต่อท้ายไปแบบนั้นและตัวอย่างถัดมาก็คือ you should keep tryingคุณควรที่จะพยายามต่อไปนะเพื่อนดูประธานในที่นี้คือ you เนาะจากนั้นเนี่ย should ในที่นี้ใส่ไปให้ความหมายว่าควรจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ keep trying keep เป็นหนึ่งใน verb ที่อยู่ในตารางเนี่ยเห็นไหมขวามือข้างบนของเพื่อนเนี่ยแปลว่าทำต่อไปถูกต้องไหมคะฉะนั้นแล้วเป็นหนึ่งใน verb ที่อยู่ในตารางถัดมาตัวถัดมาของมันเนี่ยจะต้องเป็น gerund นี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมคำว่า try จึงถึงใส่คำว่า trying นั่นเองทวนนิดนึงก่อนที่จะไปทำควิสกันนะคะgerund เนาะเป็น verb ที่เป็น verb ช่องแรกแล้วเติม ing ต่อท้ายเพื่อเปลี่ยนหน้าที่ของตัวเองจากverb เนี่ยให้กลายเป็นคำนามในภาษาไทยเนี่ยเราจะเรียกว่าอาการละนามพอเวลาที่เราแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะขึ้นต้นด้วยคำว่าการหรือความนั่นเอง gerund มีหลายหน้าที่มากหน้าที่อันแรกคือทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคประธานแปลว่าขึ้นต้นประโยคเลยเป็นตัวขึ้นต้นเป็นประธานของประโยคแล้วตามด้วย verb หรือกริยาหรือส่วนขยายข้างหลังก็ช่างก็ตามแต่หน้าที่ที่2ที่เจอร์รันสามารถทำได้ก็คือมันสามารถเป็นกรรมของประโยคได้ก็คือมันจะถูกประธานคนไหนชอบทำอะไรหรือทำอะไรกับมันอย่างเงี้ยเนี่ยเจอร์รันสามารถเป็นกรรมด้านหลังของประโยคได้และมันก็สามารถเป็นกรรมตามหลังบุพบทได้ด้วยคำบุพบทมีเยอะมาก of ก็ใช่ about byเยอะแยะมากเลยเพื่อนมีเยอะแยะมาก in ก็ใช่เนาะอันนี้คือหน้าที่ของ gerund นั่นเองอ่ะไหนลองทำดูไหนลองทำควิสกันดูอ่ะเพื่อนดูโจทย์ข้อแรกของเราเนาะมาถึงก็ blank เลยเห็นไหม blank with you is my happiness ตรงส่วนที่ blank เนี่ยน่าจะเติมอะไรดีเพื่อนตัวไหนดีเติมตัวไหนดีข้อดีค่ะ talking ในที่นี้ก็คือเป็น gerund เนาะที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคดีมากทำหน้าที่เป็นประธานเพราะเป็นตัวขึ้นต้นของประโยคเลยถูกต้องไหมคะโอเคแล้วก็เป็นตัวขึ้นต้นประโยคเสร็จแล้วเอางั้นหาให้หน่อยว่าคำกริยาในประโยคนี้คือคำว่าอะไรอะคือคำว่าอะไรถ้าประธานคือ talking with you แล้วเนี่ย verb ที่ตามมาคือคำว่า is นั่นเองการที่ได้คุยกับคุณเนี่ยเป็นความสุขอย่างหนึ่งของฉันนะ is ในที่นี้ทำหน้าที่เป็นกริยานะคะหรือเป็น verb ในประโยคนี้นั่นเองถัดมา she dislikes blank with strangersThat's why she doesn't like to talk to him. หล่อนไม่ชอบ
ไม่ชอบพูดคุยกับคนแปลกหน้านั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมหล่อนถึงไม่ชอบคุยกับเขาหล่อนในที่นี้เป็นประธานแล้วใช่ไหมชีทำหน้าที่เป็นประธานที่เป็นเอกพจน์ถูกต้องไหมคะแล้วก็ dislike ในที่นี้ผันตามประธานเลยเพราะว่าพูดถึงเรื่องที่เป็นปัจจุบันแล้วประธานเป็นเอกพจน์ dislike เติม s อ่ะหาให้หน่อยว่าตรงที่ blank เนี่ยมันจะต้องเติมอะไรตัวไหนดีเพื่อนตัวไหนดีข้อนี้ตอบข้อ A talking ค่ะ talking ในที่นี้เนี่ยเป็น gerund ที่ทำหน้าที่เป็นกรรมเนาะเป็นกรรมของประโยคนี้เพราะว่าถูกหล่อนไม่ชอบไงหล่อนไม่ชอบการพูดคุยกับคนแปลกหน้าเนี่ย dislike ในที่นี้แปลว่าไม่ชอบนะคะเพื่อนไม่ชอบแล้วก็ตามด้วย gerund ก็คือคำว่า talking นั่นเองใส่ to talking ได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะเพื่อนดูข้อ B นะคะใส่ to talking ไม่ได้เพราะว่ามันจะต้องตัด to ออกเลยอ่ะเพื่อนเติมเป็น talking ไปเลยแบบนั้นฉะนั้นข้อนี้นะคะข้อ2นี้ตอบ A ค่ะ talking ชัดมา would you mind blankyour pet snake somewhere else คุณจะรังเกียจไหมถ้าคุณจะเอางูที่เป็นสัตว์เลี้ยงของคุณเนี่ยไปทางอื่นหน่อยแบบนั้นอันนี้เป็นประโยคคำถามนะเพื่อนเป็นประโยคคำถามจะรังเกียจไหมถ้าจะเอางูของคุณเนี่ยไปทางอื่นหน่อยข้อนี้ตอบอะไรดีเพื่อนตอบอะไรดีข้อนี้ตอบข้อ4 putting ค่ะmind ในที่นี้แปลว่ารังเกียจคุณจะรังเกียจไหมถ้าจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ mind ในที่นี้เนี่ยจะต้องบวกด้วย gerund นะคะ mind ในที่นี้เป็น verb ที่อยู่ในตารางสีฟ้าเมื่อกี้นี้เลยที่เราบอกว่าถ้าหากว่าเจอ verb เหล่านี้ให้จำไว้ว่าหลังจาก verb เหล่านี้จะต้องเป็น gerund เท่านั้นฉะนั้นแล้วข้อนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมถึงใส่คำว่าputting นั่นเองเนาะถัดมาข้อ4 I am interested in blank house models ฉันเนี่ยมีความสนใจในการที่แบบเก็บสะสมโมเดลบ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพื่อนดูประธานในประโยคนี้ในประโยคนี้เนี่ยคือ I ถูกต้องไหมรู้สึกสนใจในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเพื่อนดูเลยข้างหน้าตรง blank เนี่ยมันมีคำว่า in อยู่เมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าพวก of in about by เนี่ยเหล่านี้เป็นคำประเภทกับเป็นคำประเภทบุพบทถูกต้องไหมเพื่อนฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากเป็น gerund ที่จะต้องตามข้างหลังคำบุพบทเหล่านี้เนาะข้อนี้จึงตอบข้อตอบข้อ B collecting collect แปลว่าสะสมเนาะเก็บสะสมรวบรวมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยโอเคข้อนี้จึงตอบข้อ B อ่ะแล้วก็วันนี้นะคะเพื่อนวันนี้เราก็ประมาณนี้ในเรื่อง gerund เนาะหวังว่าเพื่อนจะได้รับความรู้นะคะในเรื่อง gerund อันนี้ไปแล้วก็สามารถทำข้อสอบหรือว่าทำแบบฝึกหัดควิสต่างๆที่มันสามารถเป็นการรีมายเราว่าเราเข้าใจในเรื่องนี้ขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าวันนี้จะเข้าใจในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ใช้เป็นใช้ถูกเนาะเจอกันเมื่อมีโอกาสนะคะขอบคุณมากๆเลยที่วันนี้มาเรียนร่วมกันแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ